ขอความเจริญงอกงามในทานศีลภาวนาในการฝึกหัดปฏิบัติธรรมขอให้พระธรรมนั้นจงสิงสถิตอยู่ในจิตของพวกลูกๆทุกคนขอบุญกุศลที่ลูกๆทุกคนได้ตั้งใจนี้ขอให้บุญกุศลนี้จงนำทางให้ลูกๆทุกคนไปสู่ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็พ้นจากทุกข์ในที่สุดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัตว์โลกนั้นคือพวกเราทุกคนนั้นมีกรรมเป็นของตนมีบุญเป็นของตนมีบาปเป็นของตนมีบุญบารมีเป็นของตนสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็อยู่ที่พวกเราพากันฝึกเอาไว้เองเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านจึงตรัสให้พวกเราทุกคนทุกท่านไม่ประมาทให้ตั้งอยู่ในธรรมของพระพุทธเจ้าโดยการสำรวมระวังตั้งจิตตั้งใจของเราให้เป็นสมาธิตั้งจิตตั้งใจของเราให้เกิดบุญกุศลและบารมีในพระพุทธศาสนานี้สิ่งที่เป็นบุญมากที่สุดในการบำเพ็ญศาสนกิจหรือกิจของศาสนาศาสนพิธีหรือพิธีทางศาสนาที่เป็นบุญมากที่สุดคือการนั่งสมาธิการนั่งสมาธินี้เป็นสิ่งที่พวกเราหวาดกลัวมากเพราะว่าการนั่งสมาธินั้นทุกครั้งที่นั่งก็เกิดความง่วงเหงาหานอนเมื่อความง่วงเหงาหานอนมากขึ้นก็จะเกิดการปวดศีรษะเมื่อปวดศีรษะแล้วก็ลำบากมากที่เราจะทนให้กับมันได้2เมื่อพูดถึงเรื่องสมาธิแล้วพวกเราจะหวาดกลัวไปหมดเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บปวดความเจ็บความปวดที่ทิ่มแทงเข้าไปตามเส้นเอ็นต่างๆตั้งแต่เท้ามาจนยันไหล่ตั้งแต่ไหล่ไปจนยันหัวเมื่อปวดมากๆไม่สามารถจะเกิดความอดทนได้เมื่อปวดมากๆจิตไม่สามารถจะนิ่งได้เมื่อปวดมากๆจิตก็อ่อนแอก็ต้องลดละเลิกจากการปฏิบัติธรรมไปในตัวเพราะฉะนั้นการนั่งสมาธินั้นจึงมีสิ่งเข้ามารบกวนชีวิตจิตใจของเราในขณะที่นั่งและมีอีกอยู่อันหนึ่งเวลานั่งจิตก็ไม่หยุดอยู่กับที่คิดฟุ้งซ่านมากความฟุ้งซ่านของจิตการปรุงออกแตกออกไปของจิตผสมประสานกับความอ่อนแอผสมประสานกับความขี้เกียจขี้คร้านผสมประสานกับเจ้ากรรมนายเวรมาร่วมด้วยช่วยกันรุมความรู้สึกทั้งหมดที่กล่าวมานี้จึงทำให้จิตของพวกเราหวาดผวาทุกครั้งที่จะนั่งสมาธิสมาธินั้นแปลว่าจิตตั้งมั่นความตั้งมั่นของจิตเมื่อเข้มแข็งเมื่อแข็งแกร่งเมื่อถึงจุดอิ่มตัวจิตของเราต้องชนะความเจ็บปวดทั้งหมดจิตของเราต้องชนะความง่วงเหงาหานอนทั้งหมดจิตของเราถึงชนะความฟุ้งซ่านขี้เกียจขี้คร้านทั้งหมดจิตจึงจะผ่านไปสู่ความเป็นผู้มีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเครื่องอยู่นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาท่านกล่าวถึงการนั่งสมาธิทั้งหมดไว้ว่าเมื่อเรานั่งแล้วเราผ่านปวดไม่ได้จิตของเราไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจาก
นรกได้เมื่อเราละความง่วงเหงาหาวนอนไม่ได้จิตของเราก็ไม่พ้นจากจิตเดรัจฉานเมื่อจิตของเราไม่ผ่านความฟุ้งซ่านไปได้จิตของเราก็ไม่พ้นบ่วงของเปรตท่านว่าไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเราต้องเข้าใจถึงความเป็นจริง3เรื่องเรื่องหนึ่งชีวิตของเรานั้นต้องแก่จริงเจ็บจริงแล้วตายจริงชีวิตของเรานั้นต้องมีบุญและมีกรรมเป็นสิ่งที่ให้ผลกับชีวิตเราจริงชีวิตของเราต้องไปเผชิญข้างหน้าไม่ว่านรกเปรตหรือว่าสวรรค์นิพพานเราต้องไปเผชิญข้างหน้าทั้งหมดนี้อยู่ที่เราทุกคนนั้นได้สร้างสมอบรมไว้อย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสว่าสิ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือการนั่งสมาธินั้นทำอย่างไรเราเกิดมาชาติหนึ่งไม่พ้นความเจ็บท่านจึงไม่กลัวเจ็บเราเกิดมาชาติหนึ่งไม่พ้นความตายท่านจึงไม่กลัวตายเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงบำเพ็ญความเพียรจนพร้อมเหลือแต่หนังติดกับ ติดกับกระดูกตามตำนานกล่าวว่าสลบไปหลายครั้งเหมือนกันการเป็นมหาบุรุษการที่พวกเราจะไม่เสียชาติเกิดจิตของเราต้องเข้มแข็งจิตของเราต้องแข็งแกร่งจิตของเราต้องกล้าหาญชาญชัยในการที่จะนำจิตของตนให้พ้นจากความเจ็บปวดในขณะที่นั่งให้พ้นจากความง่วงเหงาหาวนอนในขณะที่นั่งให้พ้นจากความฟุ้งซ่านในขณะที่นั่งธรรมของพระองค์จึงจะย้อนเข้ามาสถิตในจิตของเราด้วยเหตุนี้ในเบื้องต้นของการนั่งสมาธินั้นเราจะต้องรู้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกให้ชัดเจนเราจะต้องรู้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกให้ชัดเจนเมื่อเรารู้ลมหายใจเข้าออกชัดเจนแล้วจิตของเราที่ฟุ้งไปข้างนอกมันก็หยุดไปเมื่อจิตของเราหยุดไปจากฟุ้งซ่านไปข้างนอกจิตของเราก็มารู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกพลังของจิตก็จะมีอยากให้ลูกทุกคนปฏิบัติธรรมไปจนถึงรู้ว่าจิตของเรามีพลังเช่นมีความทุกข์ทุกชนิดทุกประเภทจรเข้ามาในจิตทำความเข้าใจว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นอธรรมสิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นอธรรมหรือเป็นสิ่งอกุศลจรเข้ามาในจิตจะด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งแต่จิตของเรานั้นต้องแยกแยะขบวนการของจิตไม่จำเป็นที่จะต้องไปทุกข์กับมันมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะแก้ไขมันให้สุดความสามารถปัญหาบางอย่างในชีวิตประจำวันของเรานั้นมีอยู่ว่าปัญหาบางอย่างเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องตั้งใจแก้ไขปัญหานั้นก็หลุดไปในขณะเดียวกันปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วตั้งใจแก้แล้วแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นปัญหาบางอย่างนั้นแม้เราจะแก้หรือไม่แก้เราก็แก้ได้เราจะแก้หรือไม่แก้เราก็แก้ไม่ได้เป็นหน้าที่ของมันและเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องรับรู้
แต่ไม่มีความจำเป็นอะไรที่ต้องไปทุกข์กับปัญหาเพราะปัญหาทุกปัญหานั้นไม่เคยแก้ได้เพราะความทุกข์แต่ปัญหาทุกปัญหานั้นจะแก้ได้เพราะเหตุและผลนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาท่านให้เรามองข้ามความรู้สึกที่เป็นปัญหานั้นแยกแยะเหตุและผลในการแก้นั้นทั้งหมดออกไปเมื่อเราแยกแยะเหตุและผลออกไปได้แล้วก็แก้ตามจุดเหมือนร่างกายของเราคันตรงไหนก็แก้ตรงนั้นคันตรงไหนก็เกาตรงนั้นเมื่อเกาถูกจุดแล้วความคันถึงจะหยุดแต่การหยุดคันนั้นไม่ได้หมายความว่าจะไม่คันอีกมันต้องคันอีกเพราะความคันนั้นมันเกิดมาจากข้างในวิธีการรักษาคันจากข้างในมีอยู่2อย่างอย่างที่1ก็กินยาเม็ด อย่างที่2ก็ฉีดยาอยากจะเพิ่มอีกอันหนึ่งอย่างที่3ก็ทายาตัวคันนั้นจึงจะหายไปส่วนปัญหาในพระพุทธศาสนานั้นที่เราจะต้องแก้ด้วยเหตุและผลแก้ด้วยเหตุและผลแก้ด้วยความสุขุมรอบคอบแก้ด้วยการเวลาเมื่อการเวลามาถึงมันก็จะแก้ในตัวของมันเองแต่การแก้ปัญหาทั้งหมดไม่ควรแก้ปัญหากับความทุกข์และความกังวลความทุกข์ความกังวลยิ่งทำให้เราหาทางแก้ไม่ได้เป็นต้นขบวนการของจิตเราก็เหมือนกันเราแก้ไขความเจ็บปวดด้วยความอดทนไม่สนใจดูมันทำหน้าที่ดูเฉพาะลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทำหน้าที่รู้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกอย่างเดียวเมื่อจิตของเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกแล้วความเจ็บปวดนั้นก็จะบรรเทาลงระดับหนึ่งครูบาอาจารย์แต่ปางก่อนท่านกล่าวว่าเมื่อ3อย่างเกิดขึ้น1ความเจ็บปวด2ความง่วงเหงาหาวนอน3ความฟุ้งซ่านท่านให้หายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆบางคนหายใจยาวก็ไม่หายหายใจสั้น เข้าสั้นก็ไม่หายท่านให้เราหายใจเข้าสุดลมหายใจเข้าแล้วก็กลั้นลมหายใจตรงนั้นไม่ต้องหายใจออกมาพอระหว่างที่ลมหายใจจะหมดแล้วเราค่อยๆผ่อนลมหายใจออกมาเมื่อเราผ่อนลมหายใจออกมาความเจ็บปวดมันก็ลืมเพราะลมหายใจจะขาดใหญ่กว่าความเจ็บปวดความเจ็บปวดแค่อยู่ภายนอกส่วนลมหายใจนั้นมันใหญ่กว่าแล้วตัวเจ็บนั้นก็หายไปหายใจออกมาเมื่อสุดลมหายใจออกแล้วก็ไม่หายใจเข้าทิ้งมันไว้อย่างนั้นพอมันจะขาดลมหายใจเข้าเราก็ผ่อนลมหายใจเข้าไปทีละนิดทีละนิดเมื่อเราทำอย่างนี้แล้วความง่วงมันก็หายไปเพราะลมหายใจจะหมดมันกลัวตายมันก็เลยไม่ง่วงอีกประการหนึ่งเมื่อเรากลั้นลมหายใจทั้งสองสามขยับแล้ว
เราลองหยุดหายใจไว้ตรงกลางหยุดหายใจอีกครั้งหนึ่งเมื่อลมหายใจจะหมดเราค่อยพยายามผ่อนออกมาหรือผ่อนเข้าไปตัวฟุ้งซ่านมันก็จะหมดไปวิธีการแก้อย่างนี้ก็ได้ผลก็มีไม่ได้ผลก็มีอีกประการหนึ่งถ้ามันเจ็บมากปล่อยให้มันชาปล่อยให้มันชาเพราะธรรมของพระพุทธเจ้านั้นต้องอยู่เหนือเจ็บต้องอยู่เหนือง่วงต้องอยู่เหนือฟุ้งซ่านเราทำจิตของเราให้ข้ามความรู้สึกนี้ออกไปเมื่อจิตของเราข้ามความรู้สึกนี้ออกไปแล้วจิตของเราก็จะชนะมันไปแต่เนื่องจากเราไม่เคยฝึกเนื่องจากเราฝึกน้อยเราฝึกไม่มากเราถึงต้องค่อยๆไปค่อยๆนั่งไปค่อยๆ คิดไปค่อยๆทีละนิดในที่สุดจิตของเราก็จะชนะมันวันหนึ่งเราจะชนะมันให้ได้วันหนึ่งเพราะการเกิดมาเป็นมนุษย์ของพวกเรานั้นเราไม่มีโอกาสเกิดบ่อยๆนะเราไม่มีโอกาสเกิดเรื่อยๆแต่เมื่อครั้งนี้เกิดมาแล้วเราจะต้องต่อสู้กับการสร้างบารมีของพวกเราเราจะต้องสร้างบารมีเราจะต้องต่อสู้กับวิถีของจิตที่เราจะสร้างบารมีนี้ให้เกิดให้มีขึ้นในดวงจิตของเราทุกคนถ้าเราไม่รีบปลุกจิตของตนเองให้ตื่นขึ้นมาในขณะนี้แล้วถ้าแก่ตัวลงแล้วเราจะทำไม่ได้เมื่อเราทำไม่ได้เราก็จะพลาดโอกาสที่สำคัญนี้ไปเมื่อเราพลาดโอกาสที่สำคัญนี้ไปถ้าเราเกิดมาอีกรอบหนึ่งถ้าไม่พบพระพุทธศาสนาแล้วเราจะทำยังไงและถ้าเราไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเราไม่มีโอกาสสร้างบารมีไม่มีโอกาสสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแล้วเราจะทำยังไงเพราะฉะนั้นโอกาสนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเป็นโชคดีมากเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งโชคดีมากที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนเพราะมนุษย์นั้นมีสติสัมปชัญญะมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ในจิตตลอดเวลาเมื่อเรามีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ในจิตแล้วเราสามารถกำหนดจิตของเราให้เป็นสมาธิได้คำว่าสมาธินั้นแปลว่าจิตบริกรรมอยู่คำเดียวรู้ว่าบริกรรมอยู่คำหนึ่งเช่นพยายามทำความรู้ของตนเองให้ต่อเนื่องเช่นรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกการต่อสู้อย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติเรามาปฏิบัติคือมาทำจิตของเราให้รู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งให้รู้อยู่กับผู้รู้หนึ่งให้อยู่กับผู้รู้หนึ่งเป็นเกณฑ์เป็นจังหวะจิตที่อยู่กับความรู้หนึ่งเป็นจิตที่มีอานิสงส์ถึง4ประการประการที่1จิตของเราจะมีเมตตาประการที่2จิตของเราจะมีเหตุมีผลประการที่3จิตของเราจะทำหน้าที่ข่มอารมณ์จิตของเราเองหรือถ้าสงบถึงจุดก็สามารถละโลภโกรธลงได้แล้วประการที่4จิตที่สงบย่อมทำให้จิตของเราเบาสบายหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเมตตาทั้งหมดทั้งปวงนี้มาจากจิตของเราสงบมาจากจิตของเรารู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งถ้าเราไม่ทำจิตของเราให้อยู่กับอารมณ์หนึ่งถ้าเราไม่ฝึกจิตของเราให้อยู่กับอารมณ์หนึ่งค
ความนึกคิดของเราก็แตกกระจายไปจิตของเรานั้นถ้าปล่อยให้มันคิดไปไม่ผูกมันไว้กับอารมณ์หนึ่งหรือผู้รู้หนึ่งมันก็จะฟุ้งซ่านคิดไปเรื่อยเปื่อยมากมายเมื่อมันคิดไปมากมายเราใช้พลังของความคิดมากไปเมื่อแก่ตัวลงแล้วก็จะหลงลืมจิตที่หลงลืมเป็นจิตที่ขาดสติจิตที่หลงลืมเป็นจิตที่ขาดสติเมื่อจิตขาดสติแล้วเวลาลมหายใจจะหมดจิตไม่มีที่ตั้งจิตไม่รู้จะตั้งยังไงเพราะตอนที่ยังดีอยู่ไม่ได้ฝึกในการตั้งสมาธิตอนที่ดีอยู่ไม่ได้ฝึกในการนั่งสมาธิเมื่อเราไม่ได้ฝึกในการนั่งสมาธิพอจะสิ้นลมหายใจเป็นเรื่องทุกข์ลำบากที่สุดในชีวิตของเราก่อนที่ลมหายใจจะขาดออกจากจิตความกังวลต่างๆความทุกข์ต่างๆสาเหตุจากเราไม่เคยฝึกอบรมมาสาเหตุที่เราไม่เคยปฏิบัติมาสาเหตุที่เราไม่เข้าใจความจริงที่จะเกิดขึ้นกับเราตัวความกลัวก็จะมาแทนที่ความกลัวนั้นก็จะกลายเป็นโยมพบาลที่ถือดาบถือจอบถือมีดถือหอกที่จะทิ่มแทงเราที่จะลงโทษเราจิตก็ขอร้องเขาจิตก็เกิดความหวาดกลัวเขาเหล่านั้นไม่ใช่ใครเลยก็อารมณ์จิตของเราที่อยู่ในความเป็นมนุษย์เป็นผู้สะสมไว้เองดังนั้นเมื่อเราคุมจิตของเราให้มีสมาธิจิตของเรามีเหตุมีผลจิตของเรามีปัญญาจิตของเรามีความหนักแน่นพลังของสมาธิก็จะตั้งมั่นอยู่ในจิตของเราเมื่อพลังสมาธิตั้งอยู่ในจิตของเราเมื่อจิตของเราจะทำกาลกิริยาคือหลุดออกไปจากกายนี้จิตของเราก็จะไม่หลงจิตของเราจะมีสติรู้ตัวแล้วเรารู้ว่าเราจะต้องไปทิศหนตำบลใดเมื่อในขณะนั้นราชรถก็มาเมื่อมีสติแล้วเราเรียกหาที่พึ่งบุญกุศลก็วิ่งเข้ามาเมื่อบุญกุศลวิ่งเข้ามาถึงเราแล้วเราก็ขึ้นไปนั่งบนราชรถแล้วราชรถก็พาเราไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆราชรถก็พาเราไปขึ้นสวรรค์ชั้นต่างๆตามฐานานุรูปที่เราได้บำเพ็ญไว้เองเมื่อเราได้บำเพ็ญไว้เองอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเรียกว่าผู้ไม่ประมาทเมื่อเราไม่ได้บำเพ็ญเองไว้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเราเป็นคนพลาดโอกาสเองเราเป็นคนที่ทำให้ตัวเองนั้นพลาดโอกาสที่สำคัญเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็บางทีก็ล้านั่งเท่าไหร่ก็ไม่ได้อะไรแต่เรานั่งไม่เคยผ่านมันแต่เราถึงขั้นนี้แล้วเราจะต้องมาปฏิบัติจริงปฏิบัติจริงจังปฏิบัติสร้างบารมีอย่างจริงจังพระพุทธศาสนาที่เราฝึกหัดปฏิบัติมาเราจริงจังแต่เรื่องทำบุญทำทานเราจริงจังแต่เรื่องช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์จะเป็นเรื่องพระสงฆ์จะเป็นเรื่องศาสนาตามศาสนพิธีมาตลอดเวลาแต่เรื่องบุญจริงๆก็คือนั่งสมาธินั้นพวกเรายังไม่ได้ฝึกให้เข้มแข็งอย่างจริงจังพวกเรายังไม่ได้ฝึกให้แข็งแกร่งจริงจังจิตของเราจึงยังไม่เข้าถึงสมาธิจะสังเกตว่าจิตของเรายังไม่มองข้ามความเจ็บปวดจิตของเรายังไม่ข้ามความง่วงเหงาหาวนอนแล้วจิตของเราก็ยังไม่ข้ามความฟุ้งซ่าน
ความสงบนิ่งของจิตนี่เองที่เป็นสมาธิความสงบนิ่งของจิตนี่เองที่เป็นสมาธิความเป็นสมาธิที่เราฝึกมาเหมือนแม่ติ๋วกับแม่สะอาดก็ฝึกมาทุกวันเลยนั่งตรงเพราะที่วัดนี้จะต้องนั่ง1ชั่วโมงทุกวันเป็นอย่างน้อยก็จะนั่ง1ชั่วโมงทุกวันเพราะฉะนั้นพวกโยมที่มาวันนี้โยมก็จะต้องต่อสู้ไปให้ได้1ชั่วโมงแล้วต่อจากนั้นเราก็ไปนั่งต่ออีกยกที่2ยกที่3ยกที่4ยกที่5ถ้าเป็นนักมวยนั้นสมัยก่อนท่านนักมวยไทยเขาต่อย5ยกท่านนักมวยโลกเขาก็ต่อย15ยกมาก่อนตอนหลังมานี่มวยไทยเขาให้ต่อย3ยกก็มีแล้วก็มวยโลกก็ให้ต่อย12ยกหรือรุ่นเล็กลงมาอีกก็ต่อย10ยกเท่านั้นเพราะฉะนั้นพวกเราถ้าเปรียบเทียบนักมวยแล้วเป็นนักมวยที่เราจะต้องต่อย5ยกยกละชั่วโมงก็เท่ากับ5ชั่วโมงเราก็บวกชั่วโมงเอาที่เรามาบวชคราวนี้เราบวชจริงจังนะมาคราวนี้เรามาปฏิบัติจริงจังหลวงพ่อตัดโปรแกรมออกอดไม่ไปที่อื่นตัดสินใจอยู่กับลูกที่มาปฏิบัติแล้วตั้งใจจะพาลูกนั้นปฏิบัติจริงจังว่าคำว่าปฏิบัติคือการรักษาจิตให้อยู่กับอารมณ์หนึ่งนั้นถ้าเรารักษาอยู่ได้มันเป็นยังไงดูความเจ็บปวดความง่วงเหงาหาวนอนมันเป็นยังไงแล้วก็เราทำจิตของเราให้สงบเป็นยังไงถ้าเรานั่งสมาธิเราปวดหัวเราต้องหายใจเข้าลึกๆเอาให้ชนะมันถ้าเรานั่งสมาธิเราปวดแข้งปวดขาเราก็หายใจเข้าลึกๆให้ชนะมันถ้าเราจิตไม่สงบฟุ้งซ่านเราก็หายใจเข้าลึกๆแล้วก็กำหนดใหม่กำหนดแล้วกำหนดอีกฝึกไปแล้วฝึกไปอีกจนจิตของเรานั้นอยู่กับความรู้หนึ่งจนจิตของเรานั้นสงบเป็นอารมณ์หนึ่งเมื่อจิตของเราอยู่กับอารมณ์หนึ่งแล้วนั่นเองคือการปฏิบัติธรรมของพวกเราอย่างจริงจังการปฏิบัติธรรมนี้ไม่มีใครปฏิบัติแทนเราได้เราจะต้องปฏิบัติเอง